วันนี้เราอยู่กับ Vintage Pro Shop V52 The Boss นะครับV52 ตัวนี้นะครับค่อนข้างมีความพิเศษเฉพาะตัวมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกีตาร์ที่มี reference อ้างอิงมาจากกีตาร์ Telecaster ของ Bruce Springsteen นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นร็อกสตาร์นะครับในยุค80ที่แบบโด่งดังมากๆนะครับมีอิทธิพลกับวัยรุ่นทั่วโลกนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ที่เรียกว่าผ่านการมอดมาจากตัวของเจ้าของนะครับ Bruce Springsteen Vintage Pro Shop ก็เลยหยิบเอาตัวนี้มาทําขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่มีลักษณะที่อ้างอิงนะครับหน้าตาทั้งทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเริ่มจากตัวของบอดี้นะครับที่ตัวเนี้ยเป็นไม้ป้าป้านะครับแต่ว่ามีการเขียนลายนะครับให้มันเป็นเหมือนแอชเพราะว่าตัวเนี้ยอ้างอิงสเปคนะครับมาจากตัว Vintage Icon Series นะครับที่เขาจะใช้บอดี้ที่เป็นป้าป้าอยู่แล้วเพราะว่ามันจะให้น้ำหนักที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็มีรีสแตนซ์การสั่นสะเทือนที่ดีนะครับตัวนี้ก็จะเลยจะเขียนลายขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นเหมือนแอชนะครับตามต้นฉบับของเขานะครับแล้วก็มีการทำสีที่เป็นบัตเตอร์สกอตสีเหลืองเข้มๆนะครับที่แบบค่อนข้างดูสวยเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีการมอดนะครับตามต้นแบบของเขาเลยก็คือมีการเปลี่ยนหย่องเทเลครับให้มันเป็นหย่องที่มีซัดเดอร์6ชิ้นนะครับทำให้ปรับเรื่องของอินโทรชันได้แบบเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปลือยนะครับปิกอัพตัวหน้านะครับให้มันเป็นแบบที่เป็นหมุดผมมาเจอสายครับมันก็จะมีเรื่องของเสียงที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับมีประกายเรื่องของหางเสียงเรื่องของท็อปไฮที่มันแบบดูต่างจากทะเลทั่วๆไปที่มันเป็นลักษณะของทูบลิปสติกนะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วว่าอ้างอิงอิทธิพลมาจากของบูสปิงทีนแบบเต็มๆเลยนะครับตามสไตล์ของวินเทจนะครับแล้วก็มีระยะที่10นะครับทำให้สัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนพวกกีตาร์วินเทจจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เฟดนะครับมีการทำใหม่จากช่างของอังกฤษนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำโพลิชนะครับเฟดจะมีความลื่นมากกว่านะครับแล้วก็เป็นมีเดียมโปรไฟล์ที่ค่อนข้างจะติดไปทางใหญ่นิดนึงนะครับตัวนี้เฟดจะค่อนข้างแบบจับง่ายเล่นง่ายนะครับเพราะว่าเฟดมันใหญ่ขึ้นทำให้เราออกแรงในการเล่นแบบน้อยลงนะครับแล้วตัวนัดนะครับจะมีการทำสล็อตใหม่นะครับสล็อตติ้งเนี่ยจากทีมช่างของคริสนะครับเพราะในเรื่องของตัวนัดเนี่ยความลื่นไหลจะค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วตัวนี้เป็นลักษณะวัสดุที่เป็นพวกกราฟเทคนะครับทำให้มันลดอาการเพี้ยนง่ายของตัวนัดลงไปได้เยอะมากนะครับตัวนี้ลูกบิดก็จะมีการเปลี่ยนนะครับให้มันมีทรงที่ใกล้เคียงกับตัวของบูสปริงทีนนะครับที่เป็นของวิลสันนะครับรุ่น WJO07 นะครับก็จะเป็นลักษณะของลูกบิดทรงแซนด้าที่มีการล็อกสายแบบเฉพาะตัวนะครับตัวนี้จะค่อนข้างแบบแน่นหนาดีมากๆนะครับในส่วนของคอครับไม่มีการทำลิลิกด้วยนะครับอย่างสังเกตว่าตรงหัวเนี่ยจะค่อนข้างเข้มนะครับแต่ว่าตรงฟิกเกอร์บอร์ดที่มีการเล่นบ่อยๆเนี่ยก็จะมีสีที่มันอ่อนลงนะครับตามแบบการจำลองสีเคลือบที่มันหลุดไปตามแบบการเล่นนะครับสังเกตว่าแบบเขาค่อนข้างทำมาได้จำลองความเก่ามาได้อย่างดีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีการแบบว่าทำสีให้มันต่างกันระหว่างตัวเฮดนะครับกับด้านของคอครับคอที่มันเล่นบ่อยก็จะมีแบบสีที่มันถลอกออกไปนะครับแล้วก็หลังคอก็จะมีสกังหนึ่งเส้นนะครับผม
แล้วก็พาร์ทโลหะต่างๆนะครับก็จะมีการทำลิริกเอจจิ้งนะครับตามแบบฉบับของ Vintage Pro Shop นะครับสังเกตว่าด้านหลังค่อนข้างลายสวยนะครับเขียนลงเขียนลายมาดูดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวบิชนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนมาใช้ของโกโตะนะครับซึ่งโดยปกติวินเทจเนี่ยจะใช้พาร์ทของยูนสันครับแต่ว่าในรุ่นเนี่ยเปลี่ยนมาใช้โกโตะนะครับที่เป็นรุ่น GTC 201นะครับก็จะเป็นลักษณะของหย่องเทเลที่มันดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังร้อยสายนะครับผ่านแบบด้านหลังที่เป็นซิงทูบอดี้แบบเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนซันเดอร์ให้มันมีความแบบปรับอินโทชันได้เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าลดความกระด้างลดความบาดของซาวด์ที่เป็นเทเลแท้ๆลงไปนะครับก็จะแบบได้ความแบบบอททอมที่มันฟังดูแบบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนซันเดอร์เป็นประเภทนี้นะครับผมในส่วนของคอนโทรลนะครับก็จะมีเซกเตอร์3ทางนะครับ1วอลุ่ม1โทนตามแบบฉบับของทะเลแบบวินเทจนะครับแล้วก็พิกอัพน่ะค่อนข้างพิเศษมากเพราะว่าตัวนี้ใช้พิกอัพของ Barnacle นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ไฮเอนด์นะครับบูติกของอังกฤษนะครับตรงนี้อ่ะเป็นรุ่นที่ชื่อว่ารุ่น The Boss เลยนะครับตามชื่อรุ่นของกีตาร์เลยเพราะว่าเขาตั้งใจทำทริบิวต์นะครับบูสต์สปริงติดขึ้นมานะครับซึ่งตัวบิดเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเอาท์พุตที่ค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแบบตอบโจทย์คนเล่นล็อกได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเป็นความพุ่งความแบบพันที่หนักมากนะครับแต่ว่าตัวหน้าเนี่ยก็ยังแบบมีความแบบวินเทจอยู่นะครับมีเรื่องของความใสความแถวงที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วยิ่งเขาถอดตัวฝาครอบออกไปครับมันทำให้ปลายที่มันอมๆของเทเลเนี่ยมันหายไปนะครับทำให้รู้สึกว่าตัวเนี้ยเทเลจะเป็นเทเลตัวนี้โอเค3 2 1ทำให้เทเลตัวนี้นะครับมันมีความแบบคมชัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนักสลับวินเทจโปรช็อปทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับกระเป๋าแคนวาสที่หน้าตาดูแบบคลาสสิกมากๆนะครับเป็นผ้าแคนวาสที่ค่อนข้างหนานะครับเป็นสีออกประมาณพวกสีเหมือนทหารหน่อยนึงนะครับก็ผมว่าหน้าตาเนี่ยดูดีมากๆนะครับซิปเป็นทองเหลืองนะฮะแล้วก็ทุกตัวนะครับก็จะมีเป็นของพรีเมียมนะครับแถมมาด้วยในกระเป๋านะครับก็จะมีตัวที่เป็นปิกของโปรช็อปนะครับเป็นกล่องปิกสวยๆอย่างนี้นะครับ1กล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสายสะพายหนังนะครับ1เส้นนะครับแถมมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเสื้อยืดนะครับของวินเทจนะครับ1ตัวนะครับตัวนี้อาจจะเป็นไซส์ฝรั่งหน่อยนึงนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับวินเทจโปรช็อปนะครับ1ตัวนะครับผมก็อันนี้จะเป็นของที่แถมมากับตัวของกีตาร์นะครับโทนของ The Boss ตัวเนี้ยมีความพิเศษโดดเด่นมากๆนะครับมากกว่าวินเทจรุ่นอื่นๆทั่วๆไปเลยเพราะว่าเรื่องของพาร์ทต่างๆเรื่องของพิกอัพเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นเกรดอัปเกรดแบบไฮเอนด์นะครับตัวเนี้ยโทนของ Barnacle รุ่นนี้ที่เขาทริบิวต์เป็นพิเศษนะครับใช้ชื่อรุ่นว่า The Boss ตามกีตาร์เลยเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าโทนของเขาเนี่ยมีความแรงครับก็คืออย่างตัวหลังเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นไฮอัพพุทนะครับมีพันที่หนักหน่วงนะครับมีความพุ่งทะลุทะลวงที่ดีมากนะครับแต่ว่าตัวหน้าค่อนข้างมีความคมนะครับก็คือพอเขาถอดฝาออกไปเนี่ยทะเลตัวนี้มันจะมีความคมความกระชับมากขึ้นนะครับถ้าใส่ฝามันจะมีความแบบอมๆความนวลๆบางอย่างอยู่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะค่อนข้างมีความใกล้เคียงสแตทมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเขาเปลือยตัวฝาออกไปนะครับถ้าว่าโทนเนี่ยมันค่อนข้างจะพิเศษแล้วก็โดดเด่นกว่าทะเลตัวอื่นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของพาร์ทอย่างโกโตเนี่ยตัวนี้ได้โทนผมว่าค่อนข้างดีมากนะครับคือลดความบาดความกระด้างหูออกไปพอสมควรนะครับจากแบบหย่องแบบเดิมที่เป็นหย่องวินเทจนะครับแล้วก็เรื่องของเซตอัพนะครับทัชชิ่งต่างๆของช่างวินเทจโปรช็อปเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะครับว่าสัมผัสตัวนี้ค่อนข้างดีมากนะครับผมว่าจับไปเนี่ยให้อารมณ์แบบเหมือนเราจับกีตาร์แพงๆนะครับค่อนข้างจะได้ความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับพาร์ทต่างๆค่อนข้างเสถียรมากนะครับถ้ากับว่าตัวนี้ถ้าใครต้องการความพิเศษนะครับหรือว่าคนที่เป็นแฟนของบูสต์สปริงทินนะครับที่อยากจะแบบเป็นเจ้าของกีตาร์ที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าลดหลั่นลงมาในเรื่องของราคาครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับคนที่สนใจครับสามารถมาทดลองเสียงได้ที่มิสเซนทานสาขาทองหล่อหรือว่าสาขาสวิต34นะครับใกล้วิเทศทองหล่อครับเดินประมาณ100เมตรก็ถึงหน้าร้านพอดีนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม